นักหนาเนี่ยมาถ่ายอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วง XO Live วันนี้ครับสติสไตล์ by นิโตชายครับก็อยู่ที่นครธมนครธมก็ต้องพูดเหนือหรือพูดอะไรวะโปรดิวเซอร์ไม่เหนือไม่ใต้เหรออยู่ที่นครปฐมครับวันนี้ดูสภาพดิคือบอกตรงครับก็ไม่เคยมาอู่จ๊อบมนตรีครับครั้งแรกที่ทีมงานบอกแล้วก็นึกว่าอยู่นู่นอยู่ที่นครใช่ไหมอยู่ตรงนู้นแกล้งว่ามาอยู่ที่นครปฐมครับก็มายืนรอครับทีมงาน XO ก็ส่งแค่นี้ครับเพราะว่ามีกองหนึ่งต้องไปถ่ายปกใช่ไหมก็เลยทิ้งพวกเราสองคนไว้นี่ก็ดูมันทิ้งท่านผู้ชมดูสภาพมันทิ้งกูมึงทิ้งให้มันแบบอู่อยู่ไหนมึงก็ไม่ถามมึงเปิดประตูถีบกูลงฮะเอาล่ะวันนี้เลวยันเงาของพวกเราวันนี้เราพาทุกท่านครับมารับชมอู่อีกหนึ่งอู่ละกันอู่จ๊อบมนตรีดีเซลนะครับซึ่งอยู่ที่นครปฐมก่อนที่จะไปรับชมทั้งสิ่งทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมานิตโต NT420S ที่สุดของยาง SUVStyle Sport นุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหลายยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณหลายยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต NT420S ท่านผู้ชมครับขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับแหมขอบคุณนิตโตชายไทยแลนด์ด้วยครับที่สปอนเซอร์พวกเราแบบแหมน่ารักจริงๆครับไม่มีเขานี่ก็ไม่มีช่วงนี้แน่ๆนะครับเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ฝากนิดนึงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจนิตโตชายไทยแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์เปิด Facebook ของท่านเป็นพระบิกนะครับแคปหน้าจอส่งมาในอินบ็อกซ์ของนิตโตชายไทยแลนด์เดี๋ยวเจ้าที่ของนิตโตก็จะแรนดอมครับก็แจกเสื้อ10รางวัลด้วยกันนะฮะย้ำอีกทีแจกเสื้อ10รางวัลง่ายๆกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอส่งมาในอินบ็อกซ์ของนิตโตไทยนะครับเปิด Facebook ของท่านเป็นพระบิกเจ้าที่ก็แรนดอม10ตัวครับเสื้อนิตโตไทยสวยจริงๆโก้มีแล้ว1ตัวโคตรเท่เลยเวลาใส่นะครับเอาล่ะเข้าเรื่องเข้าราวท่านที่เพิ่งเปิดไลฟ์มาตอนนี้นะครับเรามาถ่ายที่อู่จ๊อบมนตรีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเฮ้ยเรามาถึงปั๊บเจอกระบะซิ่งมามองหน้าเลยวะเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้กระบะเยอะเว้ยเอาล่ะทีมงานทิ้งเราไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องโทรหาเขาหน่อยครับว่าเขาอยู่ไหนครับทำไมเขาไม่มารับเราทันทีใครแล้วไปดูเปิ้ลขี่รถพ่วงข้างมารับวันนี้ถ้าขี่พ่วงข้างมารับอีกยังไงเลิกกูไม่มาถ่ายอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโทรหาจานจ๊อบนึงฮะไม่รู้เวลาเวลาให้กูเดินเดินเดินทำไมฮัลโหลอยู่ไหนจ๊อบเออออกมาเนี่ยอยู่ไหนมึงรับกูเนี่ยมึงบอกให้กูรอลูกหลังเนี่ยนะกำลังออกมาฮะทีมงานโอ้โหเขาบอกว่าเขาจะเอารถหนีโค้งกันไม่ออกมารับเราครับดูจะเป็นยังไงที่อยู่ในชนบทบ้านเขาหาปงหาปลากันแล้วนะตายแล้วชีวิตร้อนต้องรอโบกรถเออเหมือนแบบเหมือนวัยรุ่นอเมริกาแบบโบกรถอย่างเงี้ยโอ้ยจะร้อนไปหนุ่ยเปิดวันนั้นก็ฝนตกมาวันนี้ก็แดดร้อนมาเจอแล้วไม่ใช่มาหาปลาอยู่ที่นี่ขับรถเร็วนะที่นี่ขับรถเร็วนะแว๊บแว๊บแว๊บตลอดเลยระหว่างรอ10ดาวพี่วะดาวดีครับได้ปลาไหมครับคุณอาครับยังไม่ได้ลงเลยครับยังไม่ลงกำลังจะลงครับครับมีปลาเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับเยอะเหรอครับปลาอะไรฮะส่วนใหญ่ปลาอะไรฮะปลานิลปลานิลตัวใหญ่ไหมพี่แล้วจะขายครับเขามารับเราเหรอไ
ูว่าใช่จริงไหมไอ้ไอ้คันนี้เว้ยนั่งรถแอร์เว้ยให้เขามารับเราแล้วเว้ยนั่งรถแอร์เว้ยแอร์เย็นๆอากาศร้อนนั่งรถแอร์สบายรถแอร์นั่งแอร์เย็นเจี๊ยบสบายเว้ยหนุ่ยเป๋อดูไว้หนุ่ยเป๋อเวลามารับพิธีกรซูเปอร์สตาร์อย่างเราไปอู่เนี่ยต้องเอารถอย่างนี้เข้าฝาเข้าฟอร์มนั่นในรถเบาะนุ่มๆไม่ใช่เอารถพ่วงข้างตะแคงมานั่งเอามันลำบากนี่แอร์เย็นๆสบายๆมาแล้วเว้ยครับพี่1ครับ1ครับไปรับผมได้ไหมครับได้ครับนั่งไหนอ่ะนั่งหลังครับพี่ VP ในหลังเลยเดี๋ยวพี่แจ็คโทษทีนะกูระดับพิธีกรมึงให้กูนั่งหลังเนี่ยนะพี่ไม่เคยนั่งพี่ต้องร้องชิบหายไอ้นู่นว่าลำบากไอ้นี่ลำบากกว่าใช่ครับไปเว้ยพี่แล้วมึงจะขนมาทำไมช่างเนี่ยขึ้นไงอะขึ้นเนี่ยเอาไปพี่ขึ้นก่อนโอ้โหหนังก็ดีแหมให้ขึ้นก่อนปีบันท้ายก่อนสวัสดีผู้ชมอีกครั้งครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่จ๊อบครับนี่พี่ชายครับแจ็คครับพี่แจ็คนะครับเอาละวันนี้เรามาถึงอู่แล้วผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับครับใช่ผมเคยมาแต่นู่นตรงเวสเกตนู่นใช่ๆปากกระคอมใช่ไหมใช่ใช่หรือจ๊อบเพิ่งมาจากภารกิจมาแปลวิ่งอะไรมาวิ่งอะไรมาไปคุยกับพี่แจ็คแล้วกันได้พี่แจ็คก็เคลียร์เรื่องอะไรก่อนได้ท่านผู้ชมครับบรรยากาศอู่เป็นไงเข้ามาก็ซิ่งเลยอ่ะก็ซิ่งเลยทางนี้พี่ยังไงลูกเอากล้องเหรอลูกไม่เคยเห็นกล้องพี่ครับต้องบอกเนี่ยประวัติของที่นี่เป็นไงบ้างเอาประวัติส่วนตัวของทีมงานจ๊อบแจ็คมอนตรีดีเซลเลยตั้งแต่ยังไงครับตั้งแต่เริ่มเลยจริงๆเริ่มแล้วก็มันเกิดมาจากที่ว่าคือผู้ชายพี่มันก็ชอบแข่งรถใช่ป่ะความเร็วใช่ผมก็เริ่มจากจะมอเตอร์ไซค์มาก่อนแว้นเลยใช่บอกตัวละคือแว้นคือเขาเรียกอะไรแว้นแต่จริงๆมันก็คือเด็กขี่มอไซค์ขี่มอไซค์อ่ะใช่ไหมมีรถก็ต้องออกไปขับแรงๆกันหน่อยใช่ไหมใช่ครับก็เริ่มจากมอไซค์ก่อนส่วนตัวพี่ก็เริ่มมอไซค์ใช่จ๊อบน้องชายก็คือจริงๆแล้วก็คือว่าจ๊อบเป็นคนที่ชอบขี่มอไซค์เราเองก็คือเป็นพี่ชายคนโตบ้านผมมีพี่น้อง4 คน 4 คนเราก็เลยเป็นห่วงว่าน้องชายเราจะอันตรายกลัวว่าจะเกิดไปแข่งถนนหลวงอะไรเงี้ยพี่ทุกคนใช่ครับเราก็เลยผลักดันให้น้องขับไปแข่งเลยไหนๆมึงก็ชอบความเร็วแล้วใช่ครับยิ่งห้ามเด็กก็จะเอาไปแอบขับใช่เข็นออกไปตอนกลางคืนใช่ครับผลักพี่ก็ผลักดันน้องไปเลยใช่ครับแข่งเลยใช่ครับแรกๆนี่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่มีใครเห็นด้วยแต่ผมก็คือเป็นการรวมหัวของพี่ชาย4 คนพี่ชาย3 คนก็คืออยากให้น้องแบบว่าเอออยากชอบแบบนี้ก็คือดันกันไปเลยจบๆไปจบๆไปก็แข่งมอเตอร์ไซค์แว้นมาใช่ครับจนขี่เร็วเขาฉายาเขาคืออะไรนะเมื่อก่อนของจ๊อบจิ๋วจรวดแถวพัทยาแถวพีระแถวพัทยาพีระใครที่สมัยนั้นก็น่าจะจำจ๊อบได้ตัวเล็กใช่ขี่ให้กับนาชาติน้องคนที่ที่เขาเรียก EQ EQ 3 EQ อ๋ออันนี้เมื่อก่อนมันจะผมสกินเฮดแล้วหัวมันกลมก็ดังตั้งแต่ยุคนั้นเลยใช่ครับสมัยนั้นคือมันก็เหมือนผมว่าเหมือนผมไม่คิดนะผมไปแข่งพีระเนี่ยก่อนที่จะเป็นรุ่นมอไซค์มันจะเป็นรุ่นกระบะแข่งก่อนเราก็ได้ยินชื่อเอ้ยสิงห์ขนองนาสิงห์ขนองนาตัวท็อปเลยสมัยก่อนใช่สมัยก่อนนั่นแหละก็คือเราก็คือรู้แต่เราก็ไม่ได้รู้อะไรมากว่าใครเป็นคนทำอะไรคนทำเพราะเราก็แข่งกับมอเตอร์ไซค์ก่อนใช่ครับแล้วก็ไปดูแล้วมันว่าจะผูกมารถกระบะยังไงครับจุดเริ่มต้นที่จับกระบะดีเซลเลยจุดเริ่มต้นคือครับหลังจากผลักดันน้องไปปกติผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงคือเขาไปดูความปลอดภัยของน้องอยู่แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นที่ชายเชิงเซา8 ริ้วผมไม่ได้ไป
แล้วจังหวะมันมีเหตุเกิดอุบัติเหตุก็คือว่ารอบวอร์มแล็บขี่วอร์มกันซึ่งเราก็ไม่ได้จะใส่เซฟตี้ที่ดีเพราะปกติการแข่งมันจะมีใส่ชุดใส่หมวกอยู่แล้วแต่นั่นคือเป็นวอร์มก่อนที่จะมีการแข่งขันแล้วมีการเกี่ยวเหมือนน้องชายลงไปเทสแล้วก็เกี่ยวกันเองกับอื่นแล้วก็ล้มแล้วก็ตัวจ็อบเนี่ยก็คือได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองค่อนข้างรุนแรงก็คือเลือดออกในสมองก็เลยก็คือตัวนั้นถึงขั้นโคม่าเลยโคม่าเลยเราก็รักษาอยู่ประมาณสักเดือนนึงทีนี้ว่าหลังจากหายมาเนี่ยไอ้นี่มันไม่เข็ดอะไรอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเป็นจุดพลิกผันก็คือว่าน้องชายคนที่2ของเซอร์โรสก็บะมาเป็นนั้นเป็นสตาร์ด้าก็เลยเห็นว่าเอ้ยยังไงมอไซค์มันก็อันตรายฝ่าเนื้อหุ้มเหล็กกับเหล็กหุ้มเนื้อใช่เราก็เลยออกรถคันนี้มาแล้วก็ไปทำที่ป่าบัญชาอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยป่าบัญชาแล้วก็เลยให้น้องชายขับแข่งเหมือนเดิมจุดประสงค์คือทำมาแดกหรือทำมาเซอร์กิตไอ้รถตอนนั้นรถคันนี้คือแดกเลยแดกเลยแดกโดยตรงก็คือทำเครื่องซีดีห้าหกก็ทำที่ป่าบัญชาปั๊มจากมอนตีดีเซลนครอ่ะมันไม่ใช่ดาวลอยหรอมันก็ต้องคู่กันไม่หรอคือจริงๆแล้วนี่ครับจริงๆมันก็เหมือนคู่กันแต่คือผู้ใหญ่ในวงการเขารู้จักกันหมดแต่จังหวะคนที่ผมไปฝากฝันก็คือพี่เดชเนี่ยเขาสนิทกับตัวนครอมก็เลยกลายว่าผมมาทำที่ป่าแต่ป้ามาทำที่นครอมธรรมดามันจะเป็นชุดคอมโบใช่ใช่ไหมถ้าป่าบัญชาก็ต้องคู่กับดาวลอยดีเซลมันจะเป็นคอมโบเซตกันอยู่อย่างงี้ใช่ใช่แต่เราแหวกเลยเราข้ามไปอีกอู่นึงซึ่งเขาไม่ทำกันเมื่อก่อนทีนี้เวลาทำปุ๊บก็ในปีนั้นรุ่นมือใหม่ครับจ็อบก็ได้แชมป์ที่ราชบุรีทั้งปีแชมป์ประจำปีแล้วก็แชมป์ประจำสนามเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในตัวเต็งอยู่แล้วทีนี้ก็ในยุคต้องบอกท่านก่อนในยุคที่ดีเซลยังไม่ฮอตขนาดนี้นะยังไม่มีความรู้เร็วยังไม่ฮอตขนาดนี้คือดีเซลพูดตรงๆแบบหยาบๆคือเป็นมวยรองเลยอ่ะคือเบนซินน่ะหล่อสุดชั่วโมงนั้นใช่ชั่วโมงนั้นเบนซินเนี่ยพระเอกดีเซลแข่งไม่มีใครดูสักคนคือแบบว่าอุ๊ยรถอะไรเนี่ยฟันดำๆไม่แรงเลยไม่แรงด้วยวิ่งมาอะไรก็ไม่ก่อนนี้วิ่งกันก็ประมาณสัก13วินิเท่แล้วไอ้เมื่อก่อน13วิก็เจโบธรรมดาก็วิ่งได้แล้วใช่มั้ยดีเซลก็เลยเป็นพระรองแบบไม่มีใครดูอ่ะแข่งก่อนก็เงียบสนิทยุคนั้นเราก็เริ่มขยับทำมาหมดแล้วใช่ๆก็ทำกันมาเรื่อยๆใช่ๆครับทีนี้มาถึงสักพักนึงก็เป็นช่วงพลิกประวัติศาสตร์ดีเซลก็คือเป็นเครื่องความเร็วความเร็วทีนี้ความเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้มันกลายเป็นรถผมแล้วคือแรกเริ่มคันนี้ก็คือจังหวะที่ไปทำปั๊มที่นครเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกคันนี้มาก็เลยพี่เดชคนเดิมเนี่ยแล้วพาพวกผมไปฝากกับนครอีกทีนี้เวลาไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยทีแรกเริ่มคันเนี้ยจะแข่งเซอร์กิตเพราะตอนสมัยนั้นนครเนี่ยจะมีพี่เล้งพี่สงสิงห์ธนามาพี่นครไฟพี่ป๊อปเอสวายแล้วก็เต้ลูกนาชาติเทียนทองทีนี้ในทีมมันเต็มคือนครเขาดูแลรับผิดชอบรถอยู่6คันอยู่แล้วทีนี้ช่วงนั้นกระแสแดกหลังจากสิงห์ทองมาลอยน้าเขาก็ไม่ค่อยเข้าสู่สนามเท่าไหร่ไปเซอร์กิตสมุทรไปเซอร์กิตสมุทรน้าก็เลยบอกว่าอย่างนี้แล้วกันคือพวกมึงอยากจะเล่นจริงๆกันใช่ไหมงั้นพวกผมกับน้องคือให้ดันไปแดกเลยแดกเลยน้าคอมก็เลยทำทางนี้ให้เป็นทางแดกจะได้ผักเพราะว่าเซอร์กิตก็ดูเยอะอยู่แล้วไปแดกดีกว่ามันจะได้ดูแลทั่วถึงใช่ใช่ทีนี้เราไปแดกก็ปุ๊บผมก็คันนั้นที่ซื้อมาถ้าทุกคนจำได้คือเป็นกระบะดีเซลคันแรกในประเทศไทยที่วิ่งได้ตัวเดียวก็คือเชฟคันขาวเชฟคันสีขาวนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยที่พลิกผันมาตรงนี้ที่ตุ้มแล้วดังทั้งประเทศเลยใช่ใช่ทีนี้มันมีการถามว่าทำไมถึงอยู่นี้คือว่าตัวจ๊อบน้องชายเนี่ยคือเป็นเด็กที่ไม่ชอบเที่ยวคือระหว่างเลือกเที่ยวเลือกทำรถน้องผมทำรถน้องผมเลือกที่จะอยู่กับรถมันคือเป็นความสุขคือเขาเรียกว่าเป็นความสุขอะแล้วเด็กคนนี้คือว่ามีพรสวรรค์เรื่องการขี่รถอยู่แล้วคือทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งดูจากเส้นทางการใช้ชีวิตนี่ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็อัจฉริยะมันอยู่แล้วพูดง่ายๆว่ารอดตายมาก็ดีแล้วทีนี้ก็จังหวะที่ว่าไปอยู่กับนครไอ้นี่ก็แซบรอสาวนครซะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยเหรอใช่เจอหน้าก็อันนี้เล่นเลยเล่นลูกสาวหน้าใหญ่เลยนายนครก็เหมือนในละครป่ะหมดแล้วทุ่งป่ะควักลูกซองแม่ต้องอย่างนี้ป่ะไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อเขาก็คือตัวนครเองเขาก็เห็นว่าท็อปก็ค่ามีความตั้งใจแล้วก็เห็นว่าการที่ไปอยู่กับเขาคือไม่ใช่อยู่ดีไปได้ลูกสาวเขาไม่ใช่คือจ็อบอยู่ตรงนั้นประมาณสัก 2-3 ปีแล้วเขาก็คบหาดูใจกันปกติใช่ไหมผู้ใหญ่เขาก็รู้เขาก็เลยให้โอกาสน้องชายก็เลยแต่งมาทีนี้เวลาแต่งมาก็เหมือนเป็นดอนกันแล้วก็ทำรถกันมาเรื่อยจริงๆพวกผมก็คือมันบ้าไงมันทำแล้วมันไม่หยุดมันก็เลยมาถึงจุดทุกวันนี้ก็ยาวมาจนเป็นทุกวันนี้จริงๆก็ยังคือเดียวกันจริงๆทุกวันนี้อู่เนี้ยก็คืออะไรหรือมันสมองหลายๆอย่างก็คือจากนู่นทั้งหมดคือเฮดก็ยังเป็นเฮดคือนครเฮดยังเป็นนครอยู่ใช่คืออย่างรถปกติที่แข่งเนี้ยคือเราก็ดูแลกันเองแต่ถ้าเวทใหญ่ออกนะคืออย่างกรณีเฟรมเนี่ยน้าก็ต้องมาควบคุมเลยน้าเขาก็ให้ฟาร์ม
ก็คือรักพวกผมเหมือนลูกๆคนหนึ่งถ้าผมคิดอย่างนี้ถูกไหมไอ้ตรงที่อยู่ตรงเส้นทางเวสเกตตรงนั้นเนี่ยไปบางบัวทองบางใหญ่อย่างนั้นนั่นคือหน้าร้านของนครปกติเอาไว้ทำรถปกติที่แกทำเป็นอาชีพของแกอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวนครครับเขาไม่ได้ว่าหลังจากเสียงของน้องนาเขาก็เริ่มมีก็คือจริงๆแล้วเขาก็เทสปั๊ม10ล้อแมคโครแท็กเตอร์คือเขาเทสปั๊มทุกอย่างมีงานเยอะอยู่แล้วแต่คืออันนี้คือเขาเล่นเรื่องว่าหมายรถแข่งไม่ใช่หมายหลักของรถตีไม่ใช่เขาก็เลยผลักดันตรงนี้ให้จ็อบมาเราก็เลยเป็นแตกแขนงอีกสาขาหนึ่งของมอเตอร์ดีเซลซึ่งทำแต่รถแข่งอย่างเดียวใช่ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าขาจรเดินไปที่นู่นคืออย่างนี้ก็มาทำที่นี่เหมือนกันใช่คือมันก็เหมือนคล้ายๆกันหมดแต่คือทุกอย่างผู้ฉีดปั๊มทุกอย่างคือเราเอาที่ผ่านแกหมดแต่คืออย่าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรถแข่งทั้งหมดไม่ใช่คือตัวนครเนี่ยหมายความว่าไม่ได้แตกแขนงรถแข่งมาทำที่นี่แต่หมายความว่ารถที่มีการตกแต่งเขาก็จะให้มาคือลักษณะคือที่นี่เป็นทำเพราะตัวนครเองแค่ทำปั๊มกับผู้ฉีดก็ไม่มีเวลาจะหายใจแล้วอ่ะก็เหนื่อยแล้วผมเคยไปทีนึงสมัยก่อน2ปีที่แล้วใช่ใช่แค่จะสัมภาษณ์แกยังไม่โทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยอ่ะใช่แกไม่ค่อยจะได้สัมภาษณ์ใครง่ายวันนั้นคุยแป๊บเดียวเองโทรศัพท์ดังร้อยสายเป็นผมสมองระเบิดตายไปแล้วใช่ใช่ใช่ไหมก็นั่นแหละท่านผู้ชมครับเข้าค่ายท่านผู้ชมคงรู้จักมอนตรีดีเซลกันพอสมควรแล้วบรรยากาศในอู่บ้างครับผลงานดีสุดเมืองน้องที่เปิดมายังไม่รู้อ่ะดีสุดเลยซุปอัพเราได้ที่เท่าไหร่ซุปอัพในรุ่นซุปเปอร์แม็กดีเซลได้ที่หนึ่งที่หล่อไหมแล้วก็ที่หนึ่งออนอันดับหกโอเวอร์ออลโอเวอร์ออลอันดับหกแล้วก็อันดับสิบโอเวอร์ออลอันดับออลสองอันดับเลยเราได้ทั้งหกทั้งสิบทั้งหกทั้งสิบเอาคันจี้สุดเลยในขณะ HYB ครับนี่คันนี้ท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยคันนี้สถิติประเทศไทยอยู่ที่สถิติกี่วิ 7.537 วินาทีใช่ครับโอ้มันมีเอกลักษณ์อะไรพิเศษบ้างคันนี้เอกลักษณ์พิเศษคันนี้ก็คือถ้ามองในรูปแบบก็คือเหมือนรถเฟรมปกติก็ไม่ต่างอะไรคันนี้เหมือนกันคันนี้ก็คือว่าเอาจุดด้อยของคันนี้อ๋อเอาจุดด้อยของคันนี้คือปัญหาที่เราเจอรถคันนี้วิ่งมาประมาณ4ปีแล้วคันนี้วิ่งก่อนคันนี้นะใช่ครับคันนี้วิ่งก่อนทุกคนจะรู้กันก็คือว่าเป็นน้องฟ้าสมัยก่อนเป็นบอดี้ตัวเก่า D-Max ตัวเก่าใช่ซึ่งคันนั้นก็คือสร้างไฮเทคก็คือเป็นลูกเดี่ยวเทอร์โบใช้เทอร์โบลูกเดียวที่วิ่ง7ทีนี้เราก็มองถึงฟาร์มอะไรเงี้ยเราก็เลยมาทำในคันนี้แก้ข้อผิดพลาดใช่ครับเอาข้อผิดพลาดทั้งหมดทิ้งซะใช่เอาข้อดีมาใส่ในคันนี้หมดใช่มันก็เลยประสบความสำเร็จคันนี้เป็นพิเศษตรงว่าทุกอย่างจบที่นี่คือหมายความว่ารถไม่มีการสไลด์ไปทำที่ไหนจิ๊กโครงรายละเอียดทุกอย่างเสียคุณก็ทำเหรอที่นี่ครับคือคุณไม่ได้ให้คนอื่นรับประทานกันเลยไม่ครับไม่ใช่ครับคือผมก็คือเราได้รับฟังอนุเคราะห์จากอย่างกรณีท่ออินเตอร์นี่ก็คือพี่ชายชายอินเตอร์ที่อยู่สาย4เขามาเดินในที่นี่อ๋ออย่างท่อไอเสียช่างดนช่างดนท่อซิ่งที่นครปฐมเขามาเดินในที่นี่สาเหตุที่ผมเรียกเขามาเดินที่นี่คือว่าเราอยากอะไรให้มันอยู่ในสายตาเราคืออยากให้มันเป๊ะอยากให้มันเนียนเพราะจ็อบคือค่อนข้างที่จะเซเรียสเรื่องนี้เพราะการที่จะทำให้รถให้เร็วไปสถิติประเทศและได้คือว่ามันต้องละเอียดทุกเม็ด มันก็เลยได้ออกมาสวยแม้กระทั่งช่างสีเราก็ทำที่นี่ก็จะสีสวยมากนะใช่ครับคือถ้าไม่นะไอ้พวกที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้ต้องเข้าใจแต่ว่าเป็นรถที่คือเนียนทุกจุดอ่ะผมดูจากงานเดินท่องานความรถที่สำคัญความสะอาดใช่สะอาดมากแล้วสะอาดตลอดเวลาอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเวลามาถ่ายแล้วมาเก็บไม่ใช่นะไม่คือรถนะครับคือเวลาหลังจากการแข่งขันปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ลูกน้องคลีนทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยจะต้องลอยล้อไว้แต่อันนี้ก็คือว่าเพิ่งไปแข่งที่มาเลเซียมาคือรัฐบาลมาเลย์คือที่ไปกัน5อู่เราก็ได้ไปส่วนคันนี้ก็คือพรุ่งนี้จะไปที่โคราชพรุ่งนี้ใช่ที่เอโกจะไปครับพรุ่งนี้ก็คือจะไปจอดโชว์ที่ตลาดเซฟวันเราก็เลยออกมาจริงๆรถจะลอยหมดไม่ให้ช็อกมันโดนพื้นไม่ให้ยางมันโดนพื้นมันถึงยางมันจะไม่กลมใช่ครับใช่ไหมแต่วันนี้ก็พิเศษหน่อยก็เลยเอามาตั้งกับพื้นให้เราถ่ายทำกันจริงๆแล้วมันตั้งเพราะว่าพื้นนี้จะต้องมาสไลด์แล้วจริงๆผมจะมีที่เก็บของเก็บของผมอยู่โดยเฉพาะเฟรม2คันนี้แต่นี่คือเราพอดีเราต้องไปพื้นนี้ก็เลยเอามาโดนหน่อยใช่ไหมโดนหน่อยคันนี้เก่ากว่าคันนี้ใหม่กว่าใช่คันนี้มีเท่าไหร่คันนี้สถิติดีที่สุด 7.8 โอ้ก็แต่เป็น 7.8 ตอนนั้นคือเป็นบอดี้ตัวเก่าน้ำหนักเยอะเป็นบอดี้D-Max ปกติใช่ตอนนี้ที่ว่าเราผ่านที่ไปวิ่งซูเปอร์ที่ได้ระดับ 48.027 แต่คือจังหวะออกคือมันเป็นรันแรกคือเราไหลออกโคดิฟูมัน 1.4 ฟาจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1.1 สองคันนี้ก็คือพอๆกันแต่จังหวะคันนี้ดีฟาจังหวะคันนี้ดีจังหวะคันนี้ดีคือรถที่มันคำว่าเร็วที่สุดมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสรวมทั้งเครื่องยนต์ด้วยฟุกไม่เกี่ยวใช่ไหมผมถามกันตรงๆคำว่าฟุกไม่มีใช่ไหมอันนี้ยืนครับ
คราวนี้วิ่ง7กลางยืนเลยคราวนี้วิ่ง7กลางไม่ใช่ว่าเพิ่งวิ่งยืนเลยครับหลังจากวิ่ง75ก็คือยืนมาตลอด75 76 75 76ทุกครั้งเพราะมันมีคนถามไงเวลาผมเป็นพิธีกรภาคพวกคุณอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามหลังไมค์ฟุกหรือเปล่าไม่รถกระบะดีเซลทุกอู่นะไม่ใช่หมายถึงดนตรีนะทุกอู่เฮ้ยมันฟุกหรือเปล่าทำไมไม่รับผมก็บอกว่าไม่หรอกเขาตั้งใจทำขนาดนี้จริงๆแล้วผมมองดูนะครับว่าตอนนี้เฟรมดีเซลครับการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วผมไม่ได้ว่าผมอ่ะณตอนนี้คือด้วยจังหวะและโอกาสมันตกสถิติมันตกมาอยู่ที่ผมแต่ผมมองดูว่าการพัฒนาตอนนี้แต่ละอู่แรงๆทั้งนั้นผมกล้าพูดแรงๆทั้งนั้นคือสิ้นปีเนี้ยเท่าที่ผมนั่งนับอยู่เฟรมดีเซลน่าจะมีสัก15-16คันซึ่งอยู่ที่จังหวะและโอกาสเลยเพราะคันนี้ถามว่าทำไมถึงได้โอกาสดีก็คือว่าเราเลือกที่เป็นโคมอลี่ก่อนคนอื่นยังไม่เป็นตอนนี้ทุกคนก็ขยับเป็นโคมอลี่หมดพอโคมอลี่หมดสิ่งที่มอนตีดีเซลก็ต้องรับภาระอันหนักกว่าคนอื่นก็ต้องขยับหนีเขาอีกถูกไหมต้องขยับหนีเขาอีกเพราะเขาขึ้นมาเทียบแล้วใช่แล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกใช่ใช่คือถ้าใครนำก่อน19คนนั้นก็คือผู้ชนะใช่ผมพูดอย่างนี้ถูกไหมหนึ่งคือความพร้อมสองคือการหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปรับปรุงซึ่งมอนตีก็ทำตลอดคือรถอ่ะมันจะเร็วคือพี่โก้ต้องเข้าใจว่ามันต้องมาหมดทุกอย่างเลยหนึ่งโฮดิฟุตต้องมาสองรถต้องตรงสามคือรถต้องถึงเส้นแบบเป๊ะและรวมทั้งนักแข่งก็คือต้องละเอียดหมดเลย มันคือจังหวะและ100%ถ้าไม่ร้อยสถิติไม่เกิดทุกอย่างต้อง 100% ต้อง 100% ทั้งพื้นแท็กทั้งตัวสนามทุกอย่างก็มาหมดผมมองตรงนี้มากฝากคือรถแรงแท็กไม่พร้อมก็วิ่งไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยรถแต่ละอู่วิ่งเนี่ยเลทนี้หมดเลยณปัจจุบัน7กลางนี่คือเฟรมดีเซลวิ่งได้แต่คือมันดีกันที่จุดหลังนิดๆหน่อยนิดเดียวจริงแต่ผมว่ามันก็วัดตรงนี้ที่คุณแจ็คพูดสุดท้ายมันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละโอ้ใช่ลดเวลาไม่หนีกันใครพร้อมที่สุดนั่นคือผู้ชนะมากกว่าใช่ไหมใช่พร้อมก็คือหลายๆด้านคือออกตัวได้ดีเหมาะสมทุกอย่างลดกำลัง 100% ทุกอย่างคือมันเพอร์เฟกต์หมดสติมันก็เลยเกิดใช่ครับเพราะบางครั้งคืออย่างบางทีสมัยก่อนมองถึงเป็นเฟรมบางรุ่นเวลาสถิติเกิดแล้วก็ทำลายขึ้นยากเพราะมันต้องพร้อมจริงๆแต่ทีนี้คือดีเซลก็คือถามว่าทำไมมันถึงเสถียรเพราะปีไม่ได้วิ่งแค่ครั้งเดียวโอ้โหปีนึงเราวิ่งกันพูดง่ายๆเลยเราแข่งกันเยอะมากมันกลับกันไงเมื่อก่อนเบนซินวิ่งตลอดดีเซลน้อยเป็นพระรองเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเบนซินวิ่งปีละครั้งดีเซลวิ่งทุกอาทิตย์เลยตอนเมื่อก่อนคือแข่งทุกเสาร์เดี๋ยวนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เพราะสนามเกิดขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนมีของ5ที่เดียวไงเมื่อก่อนมีของ5ที่เดียวเดี๋ยวนี้5 6สนามแล้วมั้งคือเมื่อก่อนมีของ5ที่เดียวแล้วก็มีสนามอื่นแต่ส่วนใหญ่จะจัดเป็นวันเสาร์เพราะวันอาทิตย์ก็คือวันพักผ่อนมันก็จะชนกันใช่แต่ตัวนี้คือเสาร์อาทิตย์เลยคือพูดง่ายเลยว่าเลือกจิ้มวิ่งกันได้เลยงั้นก็เหมือนที่ผมเคยไปสัมภาษณ์หนุ่ยเป๋อรถดีเซลนี้ก็พัฒนาการสูงขึ้นแล้วมันไม่ใช่ว่าวิ่งรันนึงแล้วเครื่องทิ้งเครื่อง1ตัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับเดี๋ยวที่พัฒนาแล้วคือเครื่อง1ตัววิ่งยาวๆได้เลยพูดอย่างนี้นะครับรถรุ่นเวทใหญ่ผมไม่เคยแลกแบบพังเลยคือหมายความว่าเครื่องตัว1รันผมใช้ได้เยอะมากผมกล้าฟังนู้นก็บอก8ครับ8รันครับเขาต้องยกเครื่องออกแล้วมอนตรีอ่ะพอๆกันก็เยอะแล้วนะเยอะครับเพราะว่าสาเหตุคือผมบูทไม่เยอะอผมพูดเลยว่าผมบูทประมาณสักไม่เกินผมบูทประมาณสัก80 85จริงๆแต่งโบเดียวผมก็เมื่อก่อนโบเดียวบูทอยู่ประมาณ65เองเพราะเราไม่ได้ว่าเราอยากไม่อยากจะบูทเยอะแต่กำลังเครื่องคือเรากลัวว่ามันทนไม่ไหวเราก็เลยเอาที่แบบว่ามันเสถียรแล้วมันโอเคที่สุดแลกได้แต่ไม่แลกดีกว่าเอาเท่านี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าในความรู้สึกผมเวลาการขับรถอะครับตูม1พังไปเนี่ย1คือลูกค้ามันแลกมามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาต้องเสียไปแต่ถ้าเราทำรถให้เสถียรเราวิ่งได้คงที่วิ่งในมาตรฐานและเครื่องอยู่ได้หลายรันมันก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีแต่ตอบโจทย์คนดูได้ด้วยว่าเราวิ่งตูมแล้วเราวิ่งกลับมาได้ผมกล้าพูดเลยวันนั้นวิ่ง75ผมกลับมาปกติเลยผมกล้าพูดเลยแล้วเครื่องตัวนั้นก็มาแข่งรายการอื่นอีกรวมทั้งไปวิ่งใต้ด้วยคือเครื่องตัวเดียวกันไปทัวร์เอาง่ายออนทัวร์เลยล่ะเครื่องเดียวออนทัวร์ใช่ไหมมันจะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาการทีนี้ของผมก็คือได้เปรียบไหมว่าผมกับตัวจ็อบเนี่ยก็คือตัวนักคอมตัวจ็อบรวมกันผมได้เด็กที่ชื่อจันมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับบอดี้ทั้งหมดปกติเนี่ยเวลาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะออกรถทีเราก็ต้องไปซ้อมใช่ไหมพี่ทุกอย่างเนี่ยเวลาเด็กนี้มาผสมผสานกันหลังจากซ้อมวิ่งปุ๊บเนี่ยเวลามันวิ่งตรงปุ๊บเราชั่งน้ำหนักปุ๊บมันจบที่ตัวเลขเด็กคนนี้เก่งต้องยอมรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ล่าสุดก็ได้มาต่อหน้ายาวที่อู่
ซึ่งของก็ครบหมดละคือต่อกันที่นี่เลยล่ะก็ปังเป้าปังเป้าก็คือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเขาวิ่งในงาน XO โดยตรงเลยทุบอัพเลยเพื่อซุ้มอัพเลยเพื่อซุ้มอัพเลยเดี๋ยวเจอกันแน่ใช่ครับอ่ะคราวนี้สองคนเราคุยจบแล้วครับไปคุยรุ่นรองพระรองกันไปหน่อยไหมใช่ครับคันนี้เขาบอกว่าตำนานเลยคันชมพูเนี่ยคันนี้คือของซูเปอร์เอสของซูเปอร์เอสใช่คือเริ่มแรกเริ่มเลยในของซูเปอร์เอสเลยคันนี้ก็คือว่าเป็นรถคันแรกรถแข่งคันแรกของอู่ซึ่งวันที่จ๊อบเปิดอู่เอสเนี่ยเขาก็แข่งรถมาอยู่แล้วนี่คือคันแรกของจ๊อบมอนตรีดีเซลกาลาชซึ่งเป็นที่เป็นอู่รถแข่งดีเซลเลยคันแรกยังอยู่ถึงวันนี้นะยังอยู่ถึงวันนี้ก็อู่ไม่เปิดมาประมาณ3ปีประมาณ3ปีก็3ปีแล้วคันนี้ก็คือก่อน3ด้วยมั้งใช่แล้วคันนี้ก็คือว่าเป็นคันแรกแล้วลงสนามงวดแรกที่งานบุรีรัมย์ที่งานไฮซีเทนโจตอนนั้นรถ45คันได้ที่1คันนี้อยู่ในรุ่นอะไรครับ F5 ProF55 Pro ขยายความนิดนึงแม้กระทั่งผมเองเวลาภาคยังงงเลยมันมี F55 กี่รุ่นเวลาแข่ง F55 มันมี F5 Radian F5 Radian ก็คือเป็นตัวเทอร์โบ F5 โดยตรงเลยเทอร์โบ F55 ใช่ยางต้องเป็น Radian ตามชื่ออ่าใช่เป็นยาง Drag Radian เป็น Drag Radian Drag Radian เหมือนตาง CC อ่ะพี่ครับผมส่วน F55 Pro เนี่ยก็คือว่าคือจริง F5 Pro ก็คือวัดปากทางเข้า50แล้วก็คือเป็นฝาหน้าเป็น F5 แต่คือทะโบก็คือยังไงก็ได้บีบแล้วก็ยางก็เป็นยางนิ้วใช่แต่คือถ้าถามจริงๆถ้าเกิดแฟนๆติดตามนะครับรุ่น F5 Pro ที่ทางเราจะเด่นก็คือว่ารถเนี่ยอย่างคันนี้ก็9คันซุปเอสอีกคันนั้นก็9คันสีน้ำเงินก็9 9หมด9หมดคันนี้9คันนี้ก็9ขอชมเครื่องได้มั้ยได้ๆๆไปได้เลยมั้ยเปิดเครื่องอยากดูเปิดเครื่อง9อยู่คันนี้คันแรกของคือของเราก็คือว่าถ้าเป็นผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้วคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยเราเน้นที่การที่ใช้งานที่คงทนเราก็คือว่าอย่างบางทีคือถ้าเกิดพี่โก้เห็นรถตามถนนอ่ะมันจะสวยเวียบเลยเขาเก็บเลยแต่นี่เราทำเพื่อการแข่งขันเราเอาที่ว่ามันทนและมันอะไรนั้นที่สุดแล้วก็ตำแหน่งของอุปกรณ์เซอร์วิสง่ายเซอร์วิสง่ายครับผมโอ้ก็ดูแบบดูน่ากลัวดูน่ากลัว9วิเหรอคือถ้า9วิถ้าผู้ชมสังเกตเหมือนโก้มั้ยคือถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะตัวบงเทอร์โบทอยดีไอ้ดีเซลเนี่ยหลายๆครับเปิดมาก็แค่นี้คืออย่างงี้ครับเมื่อก่อนคือสมัยเมื่อก่อนเราเครื่องยนต์เราทำอะไรไม่ได้เยอะแต่ปัจจุบันนะในเครื่องทั้งตัวครับมันมีงานฟอร์สมีงานเมคขึ้นมาทั้งหมดคือว่าสร้างขึ้นมาสำหรับใช้การแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ MRX ของบอยทำมาใช่ครับของพี่บอยฟิล์มแล้วก็พวกคือทุกวันเนี้ยนอกจากวงการเราพัฒนาเครื่องเรื่องระบบอะไรหรือชิ้นส่วนต่างๆก็พัฒนาตามด้วย อย่างคัสก็เป็นคัส BRC ครับกล่องก็เป็นกล่องอัลฟาเทคกล่องอัลฟาเทคแล้วก็ทุกอย่างครับกล่องอัลฟาเทคพวกหัวสายพวกอะไรนี่ก็เป็นของคนไทยครับคือเมื่อก่อนง่ายๆสมัยดีเซลยังไม่ฮิตมันก็คือสแตนดาร์ดอะแล้วไปโหนบูทเอาใช่ๆแล้วก็ไปโมของเบนซินอะไรมาใส่กันแต่ปัจจุบันดีเซลมันฮิตเพราะนั้นแบ็คพัฒนาที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ทำชุดคิดทำเสื้อสูบทำลูกสูบทำก้านทำหัวฉีดทำทุกอย่างมันก็เลยวิ่งดีเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดคนรู้จริงๆเราดีเซลรอบเราใช้ประมาณสักอย่างพวกรุ่นนี้ก็คือไม่เกิน 5,000 อยู่แล้วรอบไม่เกิน 5,000 ใช่คือจังหวะสับออกตัวรุ่นนี้ก็ประมาณสัก 4,000 ฝ่าออกตัว 4,000 ฝ่าแต่ทีนี้ว่าถามว่ารอบขนาดนี้เราวิ่งขนาดนี้ผมว่าสุดยอดนะผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดประเทศไทยพูดถึงว่า 4 เมกนะเป็นเครื่องยนต์น่าจะเร็วที่สุดในโลกใช่เร็วที่สุดผมก็คิดอย่างนั้นใช่ครับเพราะถ้าเป็นพวกเมกา V8 โอเคเขาเรียกว่าเราแหละแต่นั่นคือ V8 ใช่ครับแต่เราเนี่ย4เมตรนะใช่ครับรถแบบนี้ที่เมืองนอกเนี่ยเขาไว้ส่งพิซซ่านะใช่เขาไว้รถขนผักตามชายหน้าทาวอ่ะจริงๆเป็นรถพวกรถพาณิชย์อ่ะเขาเอาไว้ส่งของอ่ะส่งนอกจากคันนี้มีอะไรแนะนำอีกฮะพี่จ๋าครับจริงๆเราก็จะมีทำเกียร์เซ็งที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ก็คือรถนี่ก็เป็นรถสแตนดาร์ดที่มาทำเครื่องทำอะไรเงี้ยจอดไปแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น F5 Radian ที่บอกก็คืออันนี้โปรอันนี้โปรนี่ Radian อันนี้ Radian อันนี้ปาก44ของ R อันนี้ปาก44ใช่ของลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าทำแบบนี้ก็ทิ้งไว้ที่คุณเลยไหมทิ้งหรือเขาเอากลับบ้านส่วนใหญ่เอาไว้ที่นี่กลับบ้านก็มีบางส่วนก็หลายคันเอาไว้เส้นคันเร่งแถวบ้านบ้างใช่แต่จริงๆแล้วอู่ผมไม่ค่อยแนะนำเรื่องเกี่ยวกับถนนหลวงอยู่แล้วผมจะไม่ค่อยไปอะไรกับถนนหลวงดีผมเห็นเพราะว่าผมว่ามันเป็นแข่งกันบนถนนใช่ใช่แข่งบนสนามเพราะที่ผมเริ่มจากสนามมาตั้งแต่แรกไงตั้งแต่มอไซค์แล้วผมก็เลยไม่ค่อยแบบออกไปนอกถนนแล้ว
แล้วก็ไม่เป็นแนะนำอะไรด้วยอ๋อข้างหลังก็ได้เป็นเกียร์ซิ่ง F5 นะครับไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังครับบางคนบอกเอ้ยยังไม่เคยเห็นข้างหลังมีแต่ข้างหน้าเราเข้าไปดูข้างหลังกันครับตามมาครับผู้ชมวันนี้เจอหน่อยไม่ได้เก็บเลยไม่เป็นไรอย่างเรียวๆอย่างนี้แหละครับเออเราสดๆแบบนี้โอ้โหก็มีทุกอย่างเลยครับรับจบจริงกันที่นี่นะที่เดียวจบทุกอย่างนี่จะเป็นที่เก็บรถลูกค้าโลกแบบนี้ใช่ครับก็จะเก็บเอาลูกค้าไว้ข้างหลังก็จริงๆไปนะที่บอกให้ฟังว่าเฟรมอะครับเฟรมก็คือจดตรงนี้นี่คือเป็นจิ๊กต่อเฟรมอ๋อซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหน้ายาวต่อเฮ้ยนี่คุณจริงจังมากครับเนี่ยคุณปรับพงปรับพื้นให้ได้ระนาบแล้วคุณก็ตั้งโอ้โหแล้วก็อันนั้นก็เป็นคอมมูนีทำหน้ายาวคือเราไม่ถูกกันนะคือผมพูดกับพี่โก้ก่อนว่าผมไม่ได้รับทำเฟรมไม่ได้รับแต่ผมรถที่ทำจะปูผมทำกันเองทำกันเองแต่ไม่ได้รับทำเฟรมใช่คือหมายความว่าทำลูกบ้านไม่ใช่แบบเฮ้ยโปรดิวเซอร์จะมาจ้างให้ทำเฟรมอย่างนี้ไม่ทำคือถามว่าทำไหมคือเราก็คืองานเยอะแต่ถ้าเกิดมีใครมารับจ้างคือผมก็จะให้เขาคุยกับจันไปเลยเด็กคนนี้ผมก็คือว่าผมมองว่าเด็กคนนี้เก่งแล้วมาช่วยผมด้วยความจริงใจอะไรที่ดันเด็กนี้ได้ผมก็จะแต่จริงอย่างหน้ายาวเนี่ยก็คือเป็นรถลูกค้าเหมือนกันเราก็อยากให้มันอยู่ในสายตาจ๊อบกับตัวนักคอมเพราะคือเราไม่ได้ว่าเราเพราะเราเก่งครับแต่จ๊อบน่ะกับพวกผมกับนักคอมคือคำนึงถึงความปลอดภัยก็เลยอยากเอาความปลอดภัยมาก่อนผมชอบตรงนี้นะใช่เร็วผมว่าไม่สำคัญอ่ะปลอดภัยก่อนถ้าพี่โก้สังเกตเลยรถผมทุกคันที่ตัดโรบาร์รุ่นเฟรมหรือรุ่นเกฟิ้งผมแน่นเรื่องโรบาร์มากโรบาร์คุณเยอะคนอื่นเพราะว่าผมคุณไฟเยอะคนอื่นคือผมเยอะไม่เยอะผมไม่รู้ผมไม่อยากไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องการให้ตรงนี้ปลอดภัยทางความที่สุดจริงๆท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับถ้าความปลอดภัยมาก่อนเนี่ยคนขับใจมันจะเกินร้อยไปอีกแล้วเพราะว่ารถมันปลอดภัยหมวกกันน็อกวัดสายคางแน่เข็มขัดเติมตะก้อคนขับโลเคชั่นครบคือถ้ามันปลอดภัยคนขับมันใจเกินร้อยแน่ๆมันพร้อมไปแต่ถ้าไม่ปลอดภัยยังไงคนขับก็ใจไม่ถึงถ้าทุกคนสังเกตในตัวผมนะครับปกติผมจะอยู่หน้าไอ้ผมเห็นคนมาจากชาผมเป็นคนบอกถ้าเกิดคนสังเกตคือผมเป็นคนค่อนข้างพูดเสียงดังใช่เวลาจ็อบเบิร์นเสร็จผมจะตะโกนท้ากระจกทุกครั้งว่าไม่ฝืนนะทุกคนจะได้ยินคำนี้ไอ้ผมเคยเห็นคุณสมัยก่อนคุณต้องเปิดประตูไปดึงเบลให้น้องคุณด้วยนะใช่ใช่ครับเช็คโมงเช็คโมงคุณตลอดมีการชนมือกันด้วยใช่ตลอดถ้าไหวคือผมคือคุณต้องการเพราะว่าจริงๆแล้วการแข่งรถมันส่วนหนึ่งผมจะบอกทุกคนเพื่อบอกน้องผมว่ารันนี้มันไม่ใช่รันที่ต้องแลกด้วยชีวิตผมต้องการว่าถ้าไม่ไหวก็ยกเรามาแข่งรถไม่ได้ไปออกรบทหารใช่ครับแล้วก็เรางานแข่งมันไม่ได้มีงานเดียวผมก็เลยเน้นลงช่วงนี้มากกว่านี่น้องครับผมว่าข้อคิดของพี่แจ็คเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะรถแข่งอย่างเดียวนะใช้ในเรื่องของการทำงานอะไรก็ได้นะคือบางทีเราไม่ต้องไปมุทะลุดูดันนะเราเอาเฮ้ยเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมาทัดฐานเอาตัวเราเป็นที่ตั้งให้เรามีความสุขให้เราเล่นแล้วรู้สึกสบายใจเรามาเล่นน่ะเรามาแข่งเราไม่ได้ไปเรามาแข่งกับตัวเองอ่ะเราไม่ได้ไปแข่งคนอื่นใช่ไหมคือผมมองตรงนี้ผมมองว่าคือบางคนมองว่าเอ้ยคือเรื่องผมอยากให้คนที่มุมมองครับว่าเฮ้ยผมมายืนตรงนี้ได้อุ้ยจะเป็นแจ็คมอนตีเดียวดาวแต่พี่โก้เชื่อไหมว่าผมไม่เคยคิดแบบนั้นผมคิดแค่ว่าน้องผมเข้าไปที่เส้นจากเส้นถึงเส้นชัยจะปลอดภัยไหมผมไม่ได้เคยมองนะครับว่าใครจะมาดูในตัวผมผมสนใจเขาว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ผมรักและที่น้องผมรักแล้วผมก็ทำร่วมกันผมจะห่วงแค่ความปลอดภัยน้องผมที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงเวลาเท่าไหร่จะเป็นของแถมมันคือมันออกสตาร์ทเข้าเส้นปลอดภัยวนกลับมาเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาอย่างนั้นดีกว่าก็คือเราคือจริงๆแล้วเวลานักแข่งเวทเนี้ยถ้าพี่โก้เห็นทุกคนหลายคนที่เป็นคนนักขับเวลาอยู่หลังพวงมาลัยมันไม่มีใครยกกันแล้วเนี่ยแต่คืออย่างน้อยเราก็เตือนเพื่อให้เขาฉุดความคิดฉุดคิดนิดนึงแต่จริงๆเวลาอยู่หลังพวงมาลัยมันก็ซัดกันเต็มมันไปร้อยทุกคนอยู่แล้วนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอุปนิสัยของนักแข่งมันต้องเป็นอย่างนั้นใจมันต้องไปเวลาอยู่หลังพวงมาลัยใจมันต้องไปทีนี้เวลาสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาฉุดคิดฉุดคิดแล้วก็ทำให้เขาเน้นแล้วก็ระวังมากขึ้นแค่นั้นเองท่านผู้ชมครับก็นี่คร่าวๆสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักตัวตนของจ็อบมอนตรีดีเซลจ็อบแจ็คมอนตรีดีเซลพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาละคร่าวๆรู้ประวัติกันแล้วนะตามสโลแกนพวกเราครับเราคุยสาระเคร่งขึมมาพอละคราวนี้เข้าช่วงของโก้บ้างขอยืมรถขับเหมือนอู่อื่นเขาได้ไหมครับจริงๆแล้วถ้ารถลูกค้าผมไม่ค่อยเสียงเครียดแล้วคือจริงๆรถมันเป็นเวทใหญ่ครับก็คือรถลูกค้านะแต่ถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆก็พอมี
ถ้าลดลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ครับไม่อนุญาตไม่เหมือนที่อื่นที่นี่ไม่ให้คือยังไงวะถ้ามันเป็นรถผมผมก็ให้ได้คือเฟรมพี่อยากขับอะไรคนมันไม่ไหวไอ้เฟรมมันก็ไม่ไหวใช่ไหมขับไปเลยเพราะมันรถผมรถเดิมก็ไม่ได้คนดูทางบ้านก็ไม่ชอบไปแล้วคันชมพูนั้นไม่ได้รถแข่งใช่ครับรถแข่งพี่แจ็คไม่ให้เซ็งครับท่านผู้ชมครับเอาไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่แจ็คไปพักผ่อนครับขอบคุณพี่แจ็คมากครับเซ็งละเอาละทำไงอ่ะชีวิตลำบากแล้วท่านผู้ชมเป็นไงพี่ไม่รู้ว่ะถ้าเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้ทำไงอ่ะถ่ายงานของเราก็ได้นะเอาฟุกช่างภาพไม่ถ่ายงานหรอให้เขากลับรถเอารถออกไปถ่ายเดี๋ยวให้พี่แจ็คบอกว่าเขาไม่ให้ถ่ายดีเลยไม่เป็นไรพี่แจ็คงั้นเดี๋ยวคันนี้เก็บได้เลยพี่สตาร์ทได้ครับเดี๋ยวรถกลับสตาร์ทรถแล้วหัวหันหน้ามาเขาทำไงอ่ะผมต้องขอโทษท่านผู้ชมจริงนะครับที่คือขอแล้วอะคือน้ำเสียงพี่แจ็คเขาดุดันมากอะแล้วก็เขาไม่ให้เรายืมครับเฮ้ยไอ้จีนี่ข้างหลังมีงูข้างหลังมีงูอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยข้างหลังมีงูนี่คือแผนการของพวกเราไปแล้วไปแล้วขโมยข้าวนะขโมยดิเราเตรียมไว้ข้างมีงูข้างมีงูไม่เรียบร้อยเฮ้ยรถ9วิเท่าไหร่นะ9วิอีกแล้วอีกแล้วตั้งบอกสบายท่านผู้ชมครับเร็วยันเงากลับมาว้าว9วินาทีเฮ้ยอะไรวะโอ้โหงานมาแล้วเชี่ยลุดนะเอาล่ะโอ้ใจเย็นดิเดี๋ยวเราจอดขวาดูหลังให้หน่อยมีรถป่ะจะเลี้ยวขวามีขวาดิโอ้โหมีป่ะมีข้างหลังอีกป่ะเราต้องรีบแอบก่อนท่านผู้ชมอาจจะงงครับคือเราตอนก่อนถ่ายทำเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วว่ายังไงเนี่ยพี่แจ็คเขาไม่ให้ถ่ายแต่เราเนี่ยด้วยความที่เราเตี้ยครับเราก็เซตอัพหลอกลวงเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราล่องูมาก็ได้รถมาเลยครับพี่จอมวันนี้เราอยู่ในรถตู้แอร์พาว15โปรครับพิกัดคันนี้วิ่ง 9.8 วินาทีเป็นรถ D-Max เราวิ่งอยู่บนถนนที่เขาเรียกว่าอยู่ในชนบทอยากดูความแรงปะเดี๋ยวหาที่ร่มๆก่อนร่มๆไปเร็วไหนล้อชิบหายเลยเบรกโอ้โหมีแล้วเหรอมันไม่มีเบรกอ่ะมาแล้วเอายังบอกตรงนะเสียวคอว่ะเบาๆนะเอายังนี่จริงๆจังนะเอายังเอายังเอายังนี่ลองออกธรรมดาได้ไหมตัวจริงกว่าแรงวะแรงเนี่ยข้างหลังมีรถป่ะไม่มีนะเป็นสามเหลี่ยมอ่ะ
ีนะเกียร์สองนะเกียร์สองแล้วผู้ชมครับสวิตช์เปิดหมดแล้วนะรถพิกัดเลขตัวเดียวอ่ะบนถนนน่ะสายดราม่าหรืออย่าดราม่ากันนะครับอันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างหลังมีรถไหมทีมงานอันนี้เป็นรถแข่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรมาใช้บนถนนแบบนี้นะครับแต่ตามสโลแกนเลวยันเงามันก็ต้องแบบนี้แหละครับไม่ควรให้คุณนั่งรถเยอะป่ะไม่มีรถอีกแล้วกลับไปซอยเดิมไหมมีควันขึ้นแล้วกลับเถอะกลับดีกว่าทำไมอ่ะควันขึ้นแล้วถอยดิถอยดิไม่เห็นไม่เห็นยังไงอ่ะควันขึ้นไปชิบหายปากแล้วไม่พังแล้วอ่ะงานพังอ่ะเยี่ยมครับผมอีกแล้วครับเลวยันเงาเอารถเข้ามาชิบหายอีกแล้วไม่ต้องกลับออกรอบนี้นะครับฮะรถนอกอ่ะมันจะพังอ่ะไม่ไหวมันจะพังไม่ไหวพี่ต้องถ่ายข้างนอกต้องถ่ายข้างนอกออกไงอ่ะThank you.
ถือไม้เลยอ่ะถือไม้เลยเชี่ยแล้วงูเขียวตัวแค่นี้มันเลื้อยไปแล้วรถขับมาจะตายฮะรถลูกค้าใช่ไหมลูกค้าพี่ควันอะไรมันลุกขึ้นนี้ด้วยควันอะไรขึ้นแล้วควันขึ้นลองดูดิลองดูควันตรงนั้นดิท่านผู้ชมครับไอ้ว่ามาแล้วไอ้แค่นีNT420S ที่สุดของยาง SUV Style Sport นุ่มเงียบขับเคลื่อนความท้าทายตลอดเส้นทางเต็มสมรรถนะการยึดเกาะถนนและการเบรกที่ดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่บนทุกพื้นผิวทั้งบนถนนแห้งและเปียกด้วยการออกแบบลักษณะลายดอกยางแบบไม่สมมาตรร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณไหล่ยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวร่องรีดน้ำขนาดใหญ่มั่นใจในการขับขี่บนถนนเปียกด้วยร่องรีดน้ำขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียวช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วลดอาการเหินน้ำล็อกดอกยาง3มิติช่วยเพิ่มสัมผัสหน้ายางกับพื้นถนนเพื่อการควบคุมที่ดีเยี่ยมร่องดอกยางขนาดเล็กบริเวณหลายยางช่วยเสริมสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิวเข้าโค้งแม่นยำควบคุมฉับไวด้วยบล็อกดอกยางขนาดใหญ่บริเวณหลายยางด้านนอกช่วยเสริมสมรรถนะในการควบคุมและเข้าโค้งได้อย่างดีเยี่ยมนิตโต้ NT 420S